สวัสดีค่ะหญิงกัญญากรหรือคุณอุ๊จะพาเที่ยวที่นิวยอร์กนะคะเริ่มต้นที่ไทม์สแควร์เลยค่ะตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของไทม์สแควร์นะคะใครจะไปนิวยอร์กจะไปนิวยอร์กต้องไปตรงนี้นะคะไม่งั้นเขาจะหาว่าเราไปไม่ถึงนิวยอร์กค่ะอันนี้ให้ดูรอบๆนะคะวันนี้วันที่ที่ไปวันนี้สามีค่ะวันที่ไปวันนี้มีคนไปถ่ายพรีเวนดิ้งด้วยนะคะรู้สึกจะเป็นรู้สึกจะมาจากประเทศจีนนะคะเป็นคนจีนนะคะหรือว่าเป็นคนจีนที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กก็ไม่ทราบนะคะไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่าคิดว่าเป็น private ของเขาอันนี้เป็นหญิงกัญญากรคุณอุ๊ดค่ะหน้าตาประมาณนี้ต่อด้วยขบวนแห่วันโคลัมบัสเป็นวันหยุดประจำชาติหลายๆประเทศของอเมริกานะคะเขานับวันจันทร์สัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาค่ะตำรวจเป็นส่วนมากจะเป็นตำรวจนะคะอยู่ในขบวนแห่ก็มีเป็นแบงค์ของตัวเองเลยค่ะตำรวจใช้แบงค์ตัวเองนะคะพาเดถนนเส้นนี้อยู่ตรงข้างหน้าเซ็นทรัลปาร์คนะคะเซ็นทรัลปาร์คก็เป็นจุดเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแล้วค่ะถ้าใครไม่ได้ไปอันนี้ก็ต้องถือว่าไม่ได้ไปนิวยอร์กอีกนะคะต้องไปให้ครบทุกที่ค่ะเซ็นทรัลปาร์คอยู่ตรงรูปเซ็นทรัลปาร์คตรงที่มีน้ำพุค่ะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ดูรถตำรวจสมัยโบราณของอเมริกานะคะสวยอ่ะคุณสายอีกนะสวยรถตำรวจเขาทำงานรักษาเลยนะคะรักษาดูแลรักษาดีมากขับพอดีขับได้ด้วยไม่ได้ใช่ว่าโชว์อย่างเดียวนะคะตำรวจที่นิวยอร์กหรือแมนฮัตตันเราไปซอกไหนมุมไหนเราเจอเลยนะคะเดินก็จะชนตำรวจแล้วค่ะอันนี้เป็น Apple Shop ค่ะอันนี้โบสถ์เซ็นทรัลปาร์คค่ะส่วนอันนี้เป็น The Place Ranked at INK 48 Hotel ของนิวยอร์กตรงนี้อยู่ในแมนฮัตตันนิวยอร์กอันนี้ร้านอาหารร้านนี้แนะนำเลยค่ะนะคะถ้าไปนิวยอร์กไปนะคะก่อนจะไปก็ต้องโทรจองก่อนนะคะเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ